สวัสดีครับผมพวกเราไอลานนะครับผมเปอร์ร้องนำครับสวัสดีครับผมเนไอลาผมเล่นกีตาร์ครับผมออยเล่นเบสครับครับผมไรไอลาครับเล่นกองครับผมออฟเล่นกีตาร์ครับก็จุดเริ่มต้นจริงๆเราเป็นเพื่อนกันในมหาลัยครับมหาวิทยาลัยกรุงเทพแล้วก็เราเจอกันในชมรมดนตรีของมหาลัยครับส่วนนึงชื่อออฟครับเราเป็นวงเล่นกลางคืนครับช่วงที่จะปล่อยซิงเกิลแรกก็คือมีเพลงแล้วมีชื่อเพลงแล้วแต่ว่าไม่มีชื่อวงฮะเสนอกันมาหลายชื่อมากๆแล้วก็ไม่โอเคกันก็คือผมไปเลื่อน Facebook เจอ10ชื่อลูกมงคลครับเป็นคำว่าไอลาก็เลยลองมาเสนอเพื่อนแล้วก็เคาะมาเป็นชื่อนั้นเลยครับถ้าปกติเวลามีคนถามเราจะตอบว่าเราเป็นอัลเทอร์เนทีฟป๊อปร็อกครับก็คือมันก็จะไม่ได้ป๊อปขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้ร็อกขนาดนั้นผสมกันแล้วกันครับเหมือนเป็นช่วงกลางระหว่างป๊อปกับร็อกประมาณนี้ครับเหมือนกับว่ามันอาจจะเป็นเนื้อหาที่เข้าถึงง่ายใกล้ตัวครับผมเหมือนทุกคนต้องผ่านเรื่องราวอะไรอย่างนี้มาเขาจะเชื่อมกับเพลงได้โดยอัตโนมัติโดยครั้งแรกที่เขาฟังนะครับผมก็อาจจะทำให้เขาแบบชอบเพลงนั้นๆตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะครับเหมือนทุกคนช่วยกันคิดเลยครับแบบสมมติเพลงนี้เป็นไนท์คิดมาได้เพลงนี้เป็นออยเพลงนี้เป็นแต่ละเพลงก็คือเราจะประชุมกันเรื่องชื่อเพลงซึ่งก็สเปะสปะกันพอสมควรครับก็คือเหมือนทุกเพลงเราจะไม่ได้เริ่มจากชื่อใช่กลายเป็นว่าการคิดชื่อยากกว่าการทำใช่ครับผมก็เลือกเซิร์ชโคเบนนะผมอยากเห็นไอลาเวอร์ชั่นที่แบบสาดที่สุดเท่าที่จะสาดได้แล้วเนี่ยเอ็มเอ็มครับถ้ามีเพลงไอลาจริงๆมามีเอ็มเอ็มสวนมาแล้วแปลกปากเนี่ยแปลกใจเลยลิมบิสกิตครับเพราะผมอยากได้ซาวแบบนั้นครับไม่มีอะไรเลยครับอันนี้อาราบาแล้วครับเพราะอยากรู้เหมือนว่าถ้าไอลาไปอยู่ในรูปแบบของแบบเพื่อชีวิตเป็นไงจะเป็นยังไงบ้างครับทอมยอร์ก Radiohead ครับเราดิ่งมาประมาณนึงแล้วถ้าไปอยู่กับเขาเราจะดิ่งขนาดไหนเหมือนเราไม่ได้เจอใครคนนึงนานๆมากๆเหมือนแฟนเก่าก็ได้แล้วแบบจบกันไปโดยแบบว่าตอนนั้นจบกันแบบไม่ดีอะไรเหมือนไม่ได้ปรับความเข้าใจกันอาจจะเป็นแบบว่าเดินที่ไหนสักที่แล้วบังเอิญเจอมากกว่าครับแล้วแบบว่า อยากจะถามคำถามที่อยู่ในใจเราตั้งนานแล้วไม่เคยได้ถามสักทีอะไรประมาณเราก็ได้โจทย์มาว่าเราอยากได้เพลงช้าอีกเพลงนึงเพื่อที่จะรวบรวมเป็นอัลบั้มให้มันสมบูรณ์อะไรเงี้ยครับมันมีสล็อตที่เป็นเพลงช้าอยู่เพลงนึงก็คือเราก็เริ่มจากทั่วไปนะครับเราก็เริ่มจากพอร์ตมาก่อนแล้วก็เปิดโปรเจกต์นึงทําพอร์ตทําโค้ดคร่าวๆซึ่งปกติเราทําเพลงคือไอราจะทําดนตรีก่อนเราไม่ได้ตีกรอบไม่ได้ตีคอนเซ็ปต์อะไรมาก่อนเราก็เหมือนก็ทําเสร็จปุ๊บก็ให้เปอร์แล้วก็ให้เปอร์ฟุ้งได้เลยครับว่าแบบอยากเล่าเรื่องอะไรแบบอยากพูดถึงอะไรก็ได้เต็มที่เลยอะไรเงี้ยครับเหมือนพวกเรา4คนที่เหลือก็จะแบบมีหน้าที่ตรงดนตรีเปิ้ลก็จะแบบให้อาจจะให้ช่วยในบางเรื่องที่เดือดร้อนแต่ว่าเราก็แบบทําได้เท่าที่ช่วยได้แล้วกันครับประมาณนี้แต่ก็ถ้าจุดเริ่มต้นของเพลงนี้ก็คือมาจากโปรเจกต์จากคอร์ดจากอะไรที่เป็นแบบว่างเปล่ามาเลยนะครับแต่ว่าเพลงนี้จริงๆมีพี่ปอนที่ออนเนอร์ก็เข้ามาช่วยเรื่องโครงสร้างเพลงค่อนข้างเยอะครับเพราะว่าเหมือนตอนแรกไดนามิกเพลงมันไม่ได้แบบเยอะขนาดนี้เลยเหมือนตอนแรกเพลงมันเรียบมากเลยไงแต่พี่ปองเขาเห็นภาพเขาพยายามแบบเหมือนตอนแรกพอเราฟังเพลงนี้เรารู้สึกยังเฉยๆตอนนี้ยังไม่มีเนื้อเพลงยังไม่มีแบบเป็นเดโมเฉยอย่างเงี้ยแต่พี่ปองเขาได้ยินอะไรสักอย่างที่มันเหมือน potential ในเพลงเขาเลยมาช่วยทำเรื่องแบบไดนามิกอะไรแบบช่วยให้เยอะมากครับเพลงนี้ขอบคุณครับถ้าตอนนั้นมีเหมือนอารมณ์ไปประมาณไหนก็เขียนเลยเหมือนได้ยินดนตรีด้วยเหมือนเพลงนี้เหมือนแบบอยากให้มันแบบขึ้นร้องมาเลยนะครับเหมือนได้ยินมาเลยว่ามันควรจะขึ้นร้องมาเลยแบบดิ่งๆเงียบๆเลยแล้วค่อยไปถ้าไปเน้นหนักเอาตรงช่วงก่อนเข้าฮุกหรือว่าหลังจะฮุกเบาอะไรได้เงี้ยเพลงนี้ก็จะไม่มีพีฮุกด้วยเป็นจะเข้าฮุกแล้วมันจะเป็นเหมือนเราอยากทำอะไรอย่างงี้กันมาตั้งนานแล้ววะที่แบบไม่มีพีฮุกแล้วเข้าฮุกเลยเพราะว่าในแต่ละเพลงเราจะเข้ามีพีบุกซะส่วนใหญ่ครับถ้าได้ฟังเพลงของไอราผมก็ลองอยากทำอะไรใหม่ๆดู
คือด้วยความที่ว่าทุกเพลงครับมันเหมือนกับว่าวงเราเป็นตัวแทนของลูเซอร์ในแต่ละเพลงครับมันจะมีแต่ความแบบเศร้าหรือว่าการอกหักเลิกลาหรือว่าคิดถึงเลยครับเราเลยบอกว่าเราอยากจะหนีออกไปให้ไกลจากตรงนั้นเหมือนชื่อแล้วบ้างมันก็เลยรีเลทกับเพลงแรกที่เคยทำกันไว้ด้วยครับมันมีงานแบบเพิ่งจะผ่านมาไม่นานอะไรเงี้ยเหมือนมีน้องคนหนึ่งเข้ามาเจอวงแล้วเหมือนเอาสมุดบันทึกมาให้เหมือนน้องก็พูดว่าแบบว่าพี่เขียนอะไรก็ได้หนูให้แบบอยากให้วันไหนถ้าหนูเครียดหนูจะกลับมาเขียนมาอ่านหนังสืออะไรเงี้ยซึ่งผมก็เขียนไว้แค่ว่าไม่รู้ว่าวันนี้ที่แบบมาเล่นให้ดูมีความสุขไหมแต่อยากให้ถ้าวันไหนเครียดอะให้ลองย้อนกลับมาวันนี้ว่าเราแค่มีชีวิตอยู่ก็การมาเจอกันแค่นั้นสำหรับพวกเรามันก็มีความหมายมากๆแล้วผมรู้สึกว่าในมุมคนฟังเขาก็อาจจะมีความหมายสำหรับเขามากเหมือนกันก็อยากให้คิดถึงวันนี้ไว้บอกว่ายังมีพวกเราอยู่เป็นเพื่อนกันเสมอแล้วมันดีใจมันปลื้มใจมากๆเวลาที่เขาใครคนหนึ่งที่เดินมาบอกว่าเพลงพวกพี่แบบโคตรช่วยชีวิตผมไปเลยในวันที่แบบหนูไม่มีใครจริงๆแบบขอบคุณมากที่ให้เพลงของพวกเราเป็นเพื่อนพวกคุณไม่ว่าจะในสถานการณ์ใดก็ตามนะครับถึงแม้ว่าไม่มีใครก็มีพวกเรามีเพลงพวกเราอยู่เป็นเพื่อนครับผมอย่ามองเราเป็นศิลปินเราเป็นเพื่อนของทุกคนครับไดเรกมาคุยกันก็ได้ใช่จริงต่อทุกคนจริงๆนะครับแต่ถ้าเรื่องเงินจะไม่ผมว่าผมอยากจัดในที่ที่แบบเปิดหน่อยแล้วก็อยากมีแบบเกสที่แบบอะไรวะช่วยดูหน่อย อยากให้มันทั่วถึงแบบไม่อยากให้พอเป็นคอนเสิร์ตเดี่ยวแล้วกลายเป็นว่าเรากับแฟนเพลงดูห่างเหินกันเกินไปอะไรเงี้ยครับก็อยากให้มันแบบเป็นฟีลแบบโฮมี่อบอุ่นหน่อยอะไรเงี้ยครับถ้าเป็นความเชื่อคือพวกเราจะไม่กระตกกระตากเมื่อยอดวิวเยอะครับมันเป็นความเชื่อเป็นความเชื่อตั้งแต่แรกตั้งแต่แรกแล้วก็จะมี1คนที่พูดแล้วเป็นจริงกัน1คนที่พูดแล้วจะเป็นตรงข้ามครับทุกคนในวงเนี่ย4คนที่เหลือพูดปุ๊บอ่ะมันจะเป็นตรงข้ามเพลงนี้มาแน่มาแน่ๆคือไม่มาหรอกแต่ถ้าเป็นออฟพูดเนี่ยอาจจะมีโอกาสมาครับเพราะว่าผมเคยพูดกับเรื่องโทรศัพท์ไนท์ไปแล้วมันได้ผลก็คือไนท์จะไปซื้อโทรศัพท์ตอนออกมาใหม่ๆแล้วแบบหาไม่เจอแล้วกำลังจะไปที่นึงที่สุดท้ายแล้วไนท์มันกวนผมเกินไปผมเลยพูดว่าขอให้ที่นี่ไม่มีกวนส้นตีนดีนะแล้วก็พอไปช็อปหมดครับไนท์อดได้แล้วก็ไม่เจอได้โทรศัพท์เลยใช่ผมไม่ได้โทรศัพท์เลยจนให้มันพูดแก้อีกทีแล้วก็ได้ก็ขอฝากซิงเกิลล่าสุดของเราที่จะปล่อยให้ฟังนะครับผมปล่อยพร้อมอัลบั้มนะครับผมในวันที่28มีนาคมนี้นะครับมาร้อนเต็มพวกเราแล้วก็จะมีอีกหนึ่งซิงเกิลนะครับผมไปติดตามฟังนะครับผมก็สามารถตามฟังในทุกช่องทางนะผมชื่อว่าไทยลาออฟฟิเชียลทุกแพลตฟอร์มนะครับผมนะครับอยากจะรู้ยังจำได้หรือเปล่าเรื่องระหว่างเราแค่ชั่วคราวเธอเคยคิดถึงมันบ้างไหมคงมีเพียงฉันยังคิดถึงทุกวันตอนเมื่อเสียเธอไปไม่เป็นไรเพียงแค่ถามเธอตัว